่านกสทช.แล้ว Samsung Galaxy A345G และ Samsung Galaxy A545G ฉาย 15G รุ่นใหม่กล้องหลัง3ตัวแบตจุใจมีชาร์จไวตัวเด้งเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับ Samsung Galaxy A345G และ Samsung Galaxy A545G ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดจากซีรีส์ระดับกลางยอดนิยมของทาง Samsung มาระยะหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นก็ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.ที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าเตรียมที่จะเปิดตัวทางการที่ประเทศไทยเร็วๆนี้ครับโดยมีข้อมูลสเปคเบื้องต้นตามนี้ครับ Samsung Galaxy A345G ฉายชิปประมวลผล Exynos 1280หรือ Dimensity 1080มีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate 90 Hz บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5.0 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียด 48 มิลลิเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด 13 มิลลิเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอตัวเครื่องมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 ให้แบตเตอรี่ไปที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 25 วัตต์อีกด้วยครับส่วน Samsung Galaxy A545G ใช้ชิปประมวลผล Exynos 1380มีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate 120 Hz บนระบบปฏิการ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5.0 ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียด50ล้าน12ล้านและ5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอตัวเครื่องมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67ให้แบตเตอรี่มันที่ 5,100 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 25 วัตต์อีกด้วยครับเอาละครับเราคงต้องรอดูกันว่า Samsung Galaxy A345G และ Galaxy A545G จะเปิดตัวที่บ้านเราเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ